สวัสดีครับพวกผมกอฟฟี่เพนพุงครับวันนี้กลับมาอีกแล้วครับผมคลิป50บาทกินยังไงให้ฟินครับผมตามคำเรียกร้องเพื่อนๆหูทักผมมาเยอะมากอยากให้ทำคลิปแนวนี้อีกอ่ะผมจะเริ่มด้วยเมนูแรกเลยครับผมเป็นเมนูอาหารเช้าที่ถ้าใครคิดไม่ออกก็สั่งเมนูนี้แหละง่ายดีครับผมเป็นอันแรกนี่เป็นชิบูย่าโทสต์หรือขนมปังนี่แหละแต่ความพิเศษของเขาคือเป็นขนมปังเนยใช่ป่ะแต่มันโรยผงไมโลหรือผงโอนเตนนี่แหละแล้วก็มีนมข้นด้วยครับผมก็คือได้พลังงานจากตอนเช้านี่เยอะพอสมควรแล้วก็กินคู่กับนี่ครับผมนมเมจิรสกาแฟครับผมราคาขนมปังเนี่ยอยู่ที่20บาทครับผมชิ้นนี้ส่วนเจ้านมเมจิขวดใหญ่ไม่ใหญ่มากเนาะขวดกลางแล้วกันครับผมอยู่ที่27บาท50สตางค์ครับสมัยนี้ยังมี50สตางค์กันอยู่ด้วยนะเออแปลกดีเหมือนกันอ่ะคู่นี้แหละครับผมรวมกันเป็น47บาท50สตางค์ครับผมผมคิดว่าน่าจะฟินนะปริมาณเยอะพอสมควรกับนมอีกแป้งนึงลองชิมขนมปังก่อนดิขนมปังเขาบอกเป็นขนมปังแบบขนมปังโทสอะแบบญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นชิบูย่าทำจากเมืองชิบูย่าเหรอไม่รู้เหมือนกันนะคือจริงผมไม่เคยกินขนมปังอันนี้เอออร่อยดีเหมือนกันว่ะแล้วก็กินคู่กับนมกาแฟครับผมเฮ้ยฟินจริงว่ะขนมปังคู่กับนมกาแฟดูขนมปังก็ชิ้นหนาพอสมควรรสชาติก็หวานดีครับผมก็อ้วนเลยเมนูต่อมาครับผมนี่50บาทเท่านั้นฟินๆเลยข้าวผัดไข่เซเว่นครับ19บาทเท่านั้นไข่ออนเซนครับผม12บาทเออส่วนนี้เลยหมูยอครับผม19บาทอ่ะมันก็จะเป็นข้าวผัดไข่หมูยอครับผมเออเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันว่าจะเป็นยังไงอ้าวนี่สอขอนแก่นอีกแล้วจากคลิปที่แล้วเราก็ยังไม่เข้าใจครับว่าสอขอนแก่นคืออะไร เดี๋ยวเรามาดูรูปร่างหน้าตาก่อนเดี๋ยวผมต้องจัดจานก่อนว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะใครจะไปเชื่อทั้งหมดรวมแล้วคือ50บาทดูดิเยอะนะแหวกตรงกลางนิดนึงครับผมเพื่อจะเอาไข่เราใส่เข้าไปครับต่อเข้าไปปึ๊บโรยสาหร่ายเล็กน้อยครับตามที่เขาให้มาปึ๊บเรียบร้อยครับผมข้าวผัดหมูยอไข่ออนเซนครับผมไม่ง่าย50บาทเท่านั้นโหน่ากินไหมดูความเด้งของไข่ครับผมโดยปกติแล้วจะมีคนอยู่2ประเภทครับผมคนที่ชอบเก็บไข่แดงเนี่ยไว้กินตอนสุดท้ายแต่ผมไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะผมจะจองไข่แดงโหผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆหลายๆคนดูคลิปนี้ตอนกลางคืนนะน่าจะต้องมีแอบไปเซเว่นกันบ้างแหละหลังจากนั้นเราก็กินได้เลยครับผมถามว่าเซตนี้อิ่มไหมแล้วแต่คนนะแต่ผมไม่อิ่มแต่ฟินครับผมเซตต่อมาครับผมเป็นเซตอาหารญี่ปุ่นกับอาหารไทยมารวมกันครับผมนี่มันคือข้าวปั้นหรือโอนิกิรินะครับผมข้าวปั้นหน้าแซลมอนย่างซีอิ๊วครับผมนี่27บาทกับอันนี้เลยครับผมเป็นข้าวเหมือนกันแต่ไม่ได้ปั้นครับผมเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบครับผม24บาทรวมเซตนี้เป็น51บาทครับผมเกินมาบาทเดียวแต่รับรองว่าฟินทีนี้ผมมีข้อสงสัยอย่างนึงคือผมชอบกินนะโอนิกิริเนี่ยแต่ผมไม่เคยแกะตามที่เขาบอกให้แกะมันจะมีจุด1 2 3แล้วปั้นได้เป็นรูปอ่ะคือมันต้องแบบหยิบสาหร่ายมาปั้นเองตลอดเลยไม่รู้ว่าแก้ปัญหาวิธีนี้ด้วยการทำยังไงครับผมก็ไม่เคยกินดีๆอ่ะเอออ่ะลองดูแล้วกันขั้นตอนแรกครับผมนี่เลข1ใช่ไหมเขาบอกให้ฉีก1อ่ะกดลงไปปึ๊บอ้าวโอเคผ่านไป1อันทีนี้เขาบอกว่าอันที่2ให้ดึงออกไม่รอดแน่เลยว่ะดึงออกครับผมเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะค่อยๆโอ้ยสาหร่ายกระเด็นกระดอนเต็มไปหมดอ่ะเรียบร้อยครับผมแล้วก็เฮ้ยอันที่3มันดึงยังไงวะอันเนี้ยคือดึงแล้วสาหร่ายมันจะขาดมันมีไอ้ที่อยู่ข้างในอ่ะเนี่ยมันติดปัญหาตรงอันนี้แหละสุดท้ายเราก็ต้องใช้วิธีบ้านๆของเราเหมือนเดิมครับผมก็คือนั่นไงล่ะขาดหมดแล้วใครมีวิธีที่มันทำให้มันดีกว่านี้ช่วยบอกผมทีนะสุดท้ายโอนิกิริผมก็เป็นอะไรไปก็ไม่รู้ครับเนี่ยแล้วสาหร่ายมันจะติดอยู่ข้างในมันยากจริงๆสำหรับตัวผมโอนิกิริของเราอ่ะส่วนนี้แบบไทยๆสำหรับรสชาติจัดจ้านนี่น
ภาพน่าจะเป็นกินตอนสักระหว่างมื้อหลังจากมื้อเที่ยงไปเริ่มรู้สึกง่วงๆนอนใช่ไหมชัดอันนี้ไปอีกอันนึงไม่ต้องทำงานอ่ะนอนเลยทั้งข้าวเหนียวทั้งข้าวญี่ปุ่นครับผมเรามาลองชิมโอนิกิริของเราดูรูปร่างไม่ควรเป็นอย่างเงี้ยรูปร่างรสชาติมันจะมีความหอมๆหวานๆของซอสไอ้ที่มันอยู่กับปลาแซลมอนซึ่งอันนี้มันเย็นใช่ป่ะแต่เนี้ยมันต้องเอาไปเวฟเว้ยคือถ้าเรากินปนกันอ่ะมันเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนแต่ผมว่ามันจะกินได้นะลองกินดูแล้วกันรสชาตินี่ออกไปสวนทางกันนิดนึงผมว่าเราควรกินอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะควรกินให้เสร็จก่อนสักชิ้นนึงแล้วค่อยมากินอีกชิ้นนึงครับอย่ากินรวมกันเลยมันรสชาติมันเพี้ยนเซตต่อมาครับผมเป็นเซตขนมหวานกินกันให้เบาหวานขึ้นกันไปเลยครับผมอันแรกครับผมเค้กดับเบิ้ลช็อกโกแลตก็คือน่าจะมีช็อกโกแลตหลายรูปแบบ35บาทครับผมแล้วก็นี่เลยลอดช่องสิงคโปร์ครับซึ่งที่สิงคโปร์ไม่มีขายครับผม15บาทครับรวมเป็น50บาทกินกันให้เบาหวานขึ้นไปเลยเรามาเริ่มต้นที่เค้กก่อนครับผมเรากินที่มันแห้งๆก่อนโอเคครับผมโอ้ดูจากพลังงานที่ได้จากเค้กเนี่ย330เยอะมากอ้วนแน่นอนครับผมนี่อุ้ยหน้าตาน่ากินอยู่นะเหมือนตอนนี้เราเหมือนมาโปรโมทแบบสินค้าในเซเว่นน่ะซึ่งแบบเขาไม่ได้จ้างนะคือหลายๆคลิปที่ผมทำไปแบบเขาจ่ายใช่ไหมเขาจ้างใช่ไหมเปล่าแต่ที่ผมอยากทำในเซเว่นเพราะว่าผมเชื่อว่า 99% ของเพื่อนๆเนี่ยต้องเคยเดินเข้าเซเว่นบ้างแหละอาจจะมีแบบบางที่ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือโซนแบบโซนบนเขาหรือโซนอะไรที่มันไม่มีเซเว่นอาจจะไม่ได้เข้าแต่ถ้าแบบคนที่แบบมีอินเทอร์เน็ตใช้และดูคลิปนี้ได้ผมคิดว่าน่าจะต้องเคยเข้าเซเว่นแหละอ่ะผมก็เลยมันเข้าถึงคนหลายๆคนได้ง่ายเป็นคลิปแนะนำของเซเว่นนี่แหละลองชิมก่อนผมไม่เคยกินเหมือนกันอันเนี้ยปึ๊บอุ้ยตากล้องมีเสียงว่ะเอาเรื่องเหมือนนะดูชั้นช็อกโกแลตข้างบนอ่ะกินช็อกโกแลตหอมมากครับผมเฮ้ยอันนี้อร่อยผมว่าน่าจะอร่อยสุดในบรรดาเค้กของเซเว่นแล้วแหละเพราะมีอยู่อันนึงอ่ะที่มันเป็น9ชิ้นมั้งเล็กๆอ่ะอันนั้นโคตรไม่อร่อยเลยพอเรากินอันนี้ใช่ไหมติดคอนี่เลยซัดลอดช่องสิงคโปร์อีกกินปนกันไปอุ้ยเส้นดูน่ากินจังเลยผมว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ชอบเส้นแบบเนี้ยมันจะมีเส้นนึงอ่ะเขาเรียกว่าเส้นอะไรวะที่มันแบบอ้วนๆป้อมๆอ่ะมันจะขมๆมากไออันนั้นเขาเรียกว่าลอดช่องไทยใช่ไหมเออเคี้ยวมันแต่นี่มันจะลอดช่องสิงคโปร์มันจะหนึบๆผมชอบกินนี้เพราะว่าน้ำกะทิเขาหอมดีแล้วไม่หวานมากอ่ะเซตนี้พูดเลยว่าไม่แนะนำให้กินบ่อยครับผมเพราะว่าน้ำตาลในเลือดน่าจะขึ้นเยอะเลยมันคือเซตของหวานอ่ะแต่เค้กคืออร่อยมากอ่ะฟินมากไม่หมดไม่เยอะมากเลยเนี่ยเบอร์เกอร์อ้าวเนี่ยเยอะมากเลยกินไงหมดวะตอนนี้ไปขวาเข้าอ้าวแย่งชอบอ้าวเนี่ยอ้าวเกิดความวุ่นวายคืออะไรคือหิวหรืออะไรหิวเดี๋ยวผมเห็นลูกเรือถ่ายไม่เสร็จเลยเนี่ยอ้าวตากล้องอีกคนนึงเชียงแมงเดินเข้ามาหมดแล้วคือกูยังถ่ายสุดท้ายไม่เสร็จเลยนะไม่เป็นไรพี่ไม่ไหวเหรอคนรู้แล้วเข้ามาอะไรโอ้อ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดแชร์ด้วยเผื่อเพื่อนบางคนคิดเมนูไม่ออกก็กินตามผมไปนี่แหละแต่วันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเพราะว่าถ้าผมไม่หยุดถ่ายน่าจะไม่ได้กินแล้วน่าจะหมดใช่ไหมเฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยสวัสดีครับครับเดี๋ยวจะหาเป็นก้อนดีแล้วเป็นก้อนดีโอ้กินดีๆนี่เอายังไงข้าวเหนียวกูหมุนปุ๊บเลยเฮ้ยกินได้เนี่ยกินได้ลองกินดูดิลองกินดูต้องอย่างนี้ไอ้เล่นอะไรก็เล่นเว้ยพวกนี้กินข้าวมันมั่วซั่วหมดแล้วคืออะไรมึงกินขนมปังแล้วก็กินหมูยอกับหมูยอไอ้จุ่มนี่จุ่มพังกูว่าพังเอ้ยอะไรวะเนี่ยหมูยอสิงคโปร์หมูยอสิงคโปร์ไอ้นี่กินข้าวผัดปุ๊บกินขนมปังต่อนี่ของเขาตัวหวานอ๋อกินลาบกับขนมปังอ่ะไม่ควรอย่าเลยอย่าลองเลย